สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by สบายโตประจำเย็นวันที่9กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่ดัชนีเซตเนี่ยปรับตัวลงไปค่อนข้างหนักเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยโดยวันนี้นะครับปิดในแดนลบไปอีก 1.17 จุดนะครับหรือประมาณ 0.07% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,669.17 จุดนะครับระหว่างวันเนี่ยดัชนีมีการลงไปทำจุดต่ำสุดถึงระดับ 1,656.82 นะครับก็คือมีการหลุดระดับ 1,660 ไปช่วงหนึ่งด้วยนะครับก่อนที่จะมีการดึงกลับมานะครับได้ในระยะถัดไปหันมาดูหุ้นที่เป็น Most Impact กันบ้าง นะครับอันดับที่1เนี่ยเป็นตัว Delta นะครับที่วันนี้เนี่ยปรับตัวลดลงไป 0.86% นะครับ Impact ต่อตลาดไปประมาณ 0.81 จุดอันดับที่2เป็นตัว BDMS นะครับปรับตัวลดลงไป 1.69% impact ต่อตลาดไปประมาณ -0.64 จุดนะครับอันดับที่3เป็นตัวปตท.สผ.นะครับปรับตัวลดลงไป 1.21% นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ -0.64 จุดอันดับที่4เป็นตัว AOT แล้วก็อันดับที่5เป็นตัวปตท.นะครับอันนี้ก็เห็นเลยว่าแรงขายในหุ้นกลุ่ม Big Cap เนี่ยก็ยังคงมีมาอยู่นะครับปัจจัยกดดันสำคัญเนี่ยก็เริ่มสังเกตได้เลยว่าตั้งแต่เริ่มเดือนกุมภาพันธ์มาเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายสุทธิมาโดยตลอดนะครับวันนี้เองเนี่ยก็ขายประมาณ 3,000 กว่าล้านนะครับโดยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะครับมาจนถึงวันนี้นะครับตลาดนักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายสุทธิรวมกันไปเกือบ 18,000 ล้านแล้วนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยลบสำคัญที่ทำให้ดัชนีเนี่ยยังมีอัพไซด์มากไปกว่านี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ปรับตัวลงในที่สุดนะครับรวมถึงนะครับปัจจัยต่างประเทศนะครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ก็ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับ geopolitical risk ที่ยังคงมีอยู่หลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอดูนะครับการประกาศผลประกอบการนะครับในอนาคตว่าจะพอมีทำให้พอดึงดูดให้มีแรงเก็งกำไรเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มนะครับก็อาจจะอัพไซด์ในการฟื้นตัวอาจจะมีไม่มากแล้วนะครับส่วนภาพทางเทคนิคนะครับในระยะสั้นเนี่ยดัชนีมีการรีบาวด์ขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับก็ต้องไปรอดูกันต่อไปว่าจะยังสามารถฟื้นตัวผ่านแนวต้านแรกที่1677ได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยตัวดัชนีมีการย่อตัวลงหลุดกรอบล่างที่บริเวณ1662ไปเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นการยันเชิงลบต่อนะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะครับติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะครับผ่านรายการสบายโต Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by สบายโตขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ